โวยเลยขอโวยอย่างแรกเออจันเน็ตอะ่ะไม่มีนะครับก็คือจันเน็ตมาแค่แบบโผล่ในโปรโมสีนาทีแค่นั้นโอ้โหมึงมีเซ็กซีนทุกตอนไม่พอบางตอนมีเซ็กซีนถึง2ถึง3ฉากคือเยอะมากมันไม่เยอะไปใช่ไหมเซ็กซซีนอะ ฝากทุกคนกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนอนหนังด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครกดไลค์กด subscribe แล้วขอคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะด็ Mac, อกเตอร์ไคแมกูุชาภาเสียวนะครับเข้าและเข้า Netflix มีคนพูดถึงเยอะเลยนะครเป็นซีรีส์นะครับของไทยแล้วก็เล่นเรื่องเซ็กซ์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเซ็กซ์เพราะว่าตัวพระเอกของเรื่องเป็นดอกเตอร์ใช่ไหมเป็นหมอนะครับ แล้วก็รักษาเกี่ยวกับเรื่องช่องคลอดเรื่องอไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยโวยเลยขอโวยอย่างแรกโวยเลยโวยเลยใครเห็นไอ้นี่แล้วมั่งที่ Netflix เข้าโปรโมทอะ่ะ4นาทีอ่ะอาจาร์เออน,น็ตอ,อ,อ่ะอาจารย์เน,น็ตนะครับแล้วก็เล่นเขาเรียกคล้ายๆกับถ่ายเหมือนแบบล้อเลียนนะเออเหมือนเป็นล้อเลียนหนังหนังโป้ยุคเก่ามียุคหนึ่งช่างแอร์อะไรอย่างงั้นตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีอาจารย์นแน็ตนะครับอยู่ในซีรีส์ไคลแมกซ์ด้วย ไม่มีนะครับก็คืออาจารย์แนตมาแค่แบบเหมือนคล้ายๆกัแบบมาโผล่ในโปรโมสีนาทีตัวนี้แค่นั้นโวยผมโวยเพราะว่าในเรื่องอะดร็อกเตอร์ไคแม็กอะอูห้หมึงมีเซ็กซ์ซีนทุกตอนไม่พอบางตอน มีเซ็กซีนถึง2 3ถึง3ฉากคือเยอะมากเอาแบบไม่สปอยก่อนนะโอเคในเรื่องเนี่ยตัวละครหลักเป็นหมอถูกไหมเขาทำคอลัมน์ปุดฉาพาเสียวอยู่ตัวหนึ่งในหนังสือพิมพ์เป็นกระแสคนรู้จักพูดถึงเยอะคือเป็นประเด็นของเรื่องนั่นแหละ,ละเรื่องราวทั้งหมดในด็อกเตอร์คลายแม็กมันก็เลยจะพูดถึงประเด็นของ<ม>เกี่ยวกับเซ็กส์เรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคู่เซ็กส์มันสำคัญนะ เซ็กซ์มีหลายรูปแบบไม่ใช่เพื่อตอบสนองอารมณ์ของคนสองคนเท่านั้นแต่เซ็กซ์มันส่งผลถึงความสัมพันธ์ด้วยเซ็กซ์ส่งผลถึงสถาบันครอบครัวด้วยที่ถ้าเซ็กซ์ไม่เข้ากันสถาบันครอบครัวมันก็จะไม่มั่นคงอะไรก็ตามมันมีเรื่องพวกนี้ประเด็นที่หนังพูดอ่ะผมโอเคหมดผมโอเคทั้งหมดแต่ผมเกิดคำถาม ว่ามันไม่เยอะไปใช่ไหมเซ็กซีนอะหนังไทยติดแบบนี้นะเล่าอะไรแล้วมันก็ต้องไปให้สุดอะใช่เรื่องนี้ถูกต้องแต่บางครั้งคำว่าสุดของพวกพี่อะกับ <c oughs> คำว่าสุดของผมอะมันอาจจะแบบผิดเพี้ยนไม่เหมือนกันนิดหน่อยซึ่งคุณไปดูเองแล้วกันว่าเซ็กซีนมันเยอะ ขนาดไหนทําไมผมถึงรู้สึกแบบนี้คุณไปดูเองแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะผมไกด์ให้ก่อนว่าดรไคลแมกครับ EP ละหนชั่วโมงโดยประมาณก็คือแต่ละ EP มันจะประมาณสัก50นาทีขาดเหลือประมาณสัก5นาทีประมาณแถวๆนั้นนะผมก็ตีว่าตอนละชั่วโมงแล้วกันเยอะสําหรับผมถือว่าเยอะกับปริมาณเรื่องที่มันมีอยู่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าดูจบปับ๊บทอนให้เหลือสัก หกตอนไม่ควรเกินอย่างนั้นนะมันจะมีช่วงแบบตรงกลางรู้สึกเอ่ยยุ้ยยุยนิดหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายโดยรวมสำหรับผมดรคลายแม็กเนี่ยก็ถือว่าดูได้คุณลองไปดูแล้วกันถ้าเปรียบเทียบความสนุกเลยนะความเอนจอยเพลิดเพลินที่เราดูระหว่างทางฮนะไม่ได้เปรียบเทียบชองกันนะแค่ความเพลิดเพลินอารมณ์ผมอะผมจะรู้สึกว่าผมเพลินกับสาธุก่อนหน้านี้ถ้าเป็นซีรีส์ไทยนะเพลินกับสาธุมากกว่าดรคลายแม็กผมชอบสาธุมากกว่า ว่าเงนันเถอะเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนที่ผมจะให้ดรคลายแม็กซ์ประมาณสัก6.5คะแนนมานั้นครับจังหวะเขาจะมีแบบเหมือนมีความแบบติดละครละครนิดนึงเออแอคติ้งติดละครพล็อปปลอมๆล,ลอยๆอยอะไรอย่างเงี้ยเออติดเล่นใหญ่โอเวอร์โนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองไปดูได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูดรคลายแม็กก็ลองไปดูก่อนนะครับผมส่วนใครที่ดูมาแล้วก็ดูต่อได้เลยครับ เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงสปอยด้วยการเปรียบเทียบดีกว่าผมจะเปรียบเทียบหนังและซีรีส์ประมาณ3-4สเรื่องนะให้เห็นความรู้สึกผมแบบชัดเจนมากขึ้นว่าเบื้องต้นผมรู้สึกอย่างไรกับบุชาพาเสียวเบื้องต้นก่อนเปรียบเทียบกับนี้เลย Sex Education เออผมว่ามีคนนึกถึงแน่ๆว่าบุาชาพาเสียวอาจจะต้องการได้พื้นที่สื่อแบบ Sex education บ้าง ใช่ไหม,ม,ไมเพราะเป็นเรื่องปกตินะคุณนึกภาพคนทำงานน่ะเห็นว่า position นี้ใน Netflix มันขายได้เว้ยเออก็เอ้มันก็เป็น position ที่น่าสนใจที่จะลงไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับ sex education นะพูดตามตรงว่าสำหรับผมผมให้ว่าด็อกเตอร์มี s e ็กซ e n ีเยอะกว่ามากถ้าพูดถึงปริมาณเฉยๆนะด็อกเตอร์มี s e ็กซ e n ีนเยอะกว่ามากมึงมีเซ็กซีนทุก EP อะ บาง EP พีมีสอสามซีนสอาฉากเลยมึงคือพอเข้าตอนปับ๊บจะต้องมีเซ็กซีนละอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าในเรื่องมันเป็นเรื่องของด็อกเตอร์ไคลแมกถูกไหมแล้วก็เล่าถึงปัญหาเซ็กส์แล้วพระเอกจะต้องตอบปัญหาเรื่องเซ็ก์ต่างๆนานาเราจะได้เห็นหลายรูปแบบมากผมจะรู้สึกว่าของด็ร์ไคลแมกเนี่ยมันเยอะปริมาณทำให้มันมี ช่วงหนึ่งของเรื่องเลยผมรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องมันเนื่อยเนื่อย่ะเนื่อยเนื่อยตันตันหน่อยอืมมันเหมือนเนื่อยเนื่อยตันตันตน,นิดนึงอะ่ะมีบางช่วงของซีรีส์ผมเกิดคำถามว่าเขาพยายามในการพรีเซนต์เซ็กซ์ซีนเยอะไปไหมดูไปช่วงแรกๆอะ่ะ มันก็โอเคถูกมามตื่นเต้นหวือวาโอ้โหมันขนลุกขนชันม่งแบบมีอารมณ์ร่วมเลยโอ้โอตื่นเต้นหนังดร์คลแมกเฮ้ยเหี้ยเกินคาดเปิดตัวช่วงเปิดตัวตอนสองสาตอนแรกกับเกินคาดโอ้เพลินมากแต่พอเริ่มเข้า EP 4ีสห้าหกไปปั๊บเริ่มเลี่ยนเริ่มเลี่ยนเซ็กซี่มผมรู้สึกว่าดูไปสักพักผมจะแบบเซ็กซี่อีกแล้ว โอ้ดูเซ็กซี่อีกแล้วกำลังจะมีความสัมพันธ์เซ็กซี่อีกแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยโฟกัสแค่ให้เราเข้าใจก็พอแล้วว่าโอเคตัวละครของน้องก้อยถูกไหมเขาก็มีความสัมพันธ์กับพี่เตอ๋อตัวละครพี่เตอ๋อถูกป่มตัวละครของพแพรเขาก็ แบบเหมือนกับต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อมัดใจสามีใช่ไหมก็ออกไปหาประสบการณ์นูน่นนี่บวกกับสภาวะาทางครอบครัวสถาบันครอบครัวของนางก็เริ่มสั่นคลอนเพราะว่าเซ็กส์เข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการออกไปหาเศษฐาเลยกับคนอื่นจนแบบเลยเถิดเอาอารมณ์เอาความรู้สึกเข้าไปเล่นอะไรว่าแบบบลประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือด็อกเตอร์ไคลแมกก สำหรับผมอะ่ะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องพวกสถาบันครอบครัวปัญหาในคนปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องความรู้สึกถูกไหมครับกับสิ่งที่ผมตื่นเต้นอีกจุดหนึ่งของเรื่องโรเตอร์ไคลแม็กซ์ก็คือการทำไอ้คอลัมม์ปุจฉาภาเสียวอะ่ะเออการทำไอ้คอลัลน์เนี้ยให้มันแมสขึ้นมีการแข่งขันกับรัว่วเหรียะแล้วเขาก็ขยี้ช่วงแรกๆก็ขยี้อยู่เหมือนอยู่ เปิดตัวอยู่แป๊บหนึง่งสุดท้ายตอนหลังก็ไปเล่ารักสามเจ้ามันกลายเป็นว่าถ้าเรามองอ่ะด็อกเตอร์ไคลแมกดีๆจริงๆอ่ะเนื้อในของมันอ่ะมันก็คือละครพระเอกเป็นหมอเรียนเก่งมากบ้านมีกระตังอ่ะบ้านมีกระตังอ่ะนะฮะกับแฟนเขาใช่ไหมที่โดนคุมถุงชนเนี่ยก็บ,บ้านมีกระตังเหมือนกันเริ่มจากไม่รัก มาปับ๊บก็เกิดปัญหาเข้ากันไม่ได้เพราะไม่ได้รักกันแต่แรกจนสุดท้ายได้มาเจอกับนางเอกที่อุ๊ยเต็มเต็มเมพิ่งรู้ว่าอ๋อความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรมันละครอยู่ดีอ่ะคือจะเล่าโพลชั่นนี้ก็ได้เอางี้จะเล่าโพลชั่นนี้ก็ได้รักสามเศร้าก็ได้จับคุมถุงชนก็ได้เพราะว่าในยุคสมัยที่เขาเล่าเนี่ยเขาย้อนไปไงย้อนไปในอดีตก็คือเอา ปมปัญหาในอดีตมาหนังเรื่องนี้มันเป็นพีเรียดหน่อยอะนะมันก็จะเล่นกับเ,เขาเรียกนอสโซเซียใครเป็นวัยรุ่นในยุคนั้นทันเหตุการณ์ที่เขาเล่ามาในเรื่องอย่างเช่นแบบเรื่องเ,ออเริ่มมีการให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยสอนเรื่องเพศศ,ศึกษามีวิชาเพศ,ศศึกษาเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเป็นความรู้ให้กับนักเรียนจะได้แบบ เรื่องเซ็กซ์มันจะได้ไม่เป็นเรื่องไกลตัวมากเพราะว่าในยุคอดีตตอนที่ซีรีส์เขาเล่าอ่ะช่วงนั้นเป็นเรื่องของเซ็กซ์เป็นเรื่องไกลตัวมากใช่ไหมไม่ได้แบบน่ากเกลียดมาพูดกันน่ากเกลียดเหมือนเขาก็เริ่มแบบปฏิวัติให้นักเรียนได้มีการศึกษาเรื่องเพศศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องเซ็กซ์มากขึ้นจะได้สร้างความเข้าใจในเรื่องการมีเซ็กซ์อย่างปลอดภัยอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นคนไทยถือว่า มีความรู้ค่อนข้างน้อยเกี่ยวกับการมีเซสอย่างไรให้ปลอดภัยเพราะด้วยความที่แบบบัตรสีบัตรเถลิงจะพูดว่าสังคมดัดจริตก็ได้ครับจะพูดว่าสังคมดัดจริตก็ได้มันก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เขาเล่าคือมันเป็นอดีตอยู่แต่ผมมองว่ามันก็มันก็มีจุดที่แม่งน่าสนใจอยู่ไอ้เรื่องความสัมพันธ์3คนนะอย่างตัวละครของตุกตาเองอย่างเงี้ย <rev. Sen 2> เขาก็เหมือนกับสามีเมินใช่ไหมตัวละครของดอกเตรนัทอะเขาไปเจอกับลินดาซะก่อนซึ่งลินดานี่คือถูกสเปคมากโดนใจสุดๆโอ้ oh, นี่คือเรื่องเซ็กส์เข้ากันได้ดีมากแบบเข้ากันได้ดีทุกมุมทุกอย่างนี่คือใช่เลยทำให้แบบเกิดความสัมพันธ์นอกบ้านเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องความรู้สึกเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆตัวตุกตาเขาก็เกิดสภาวะแบบเหมือนโดนลอยแพนะสามี แอบไปมีกิกมีชู้อะไรอย่างเงี้ยนางก็เนี่ยเตลิดเปิดเปิงน,นะครับใจแตกว่างั้นเถอะใจแตกตอนโตพูดง่ายๆเส้นทางของตัวละครตัวเนี้ยไม่น่าสนใจมากสาหรับผมมันคือดราม่ามากนะมันดูเศร้ามากแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ตัวหนังมันขยี้ครับมันไม่เพียงพอที่จะแบบส่งความรู้สึกเศร้าถึงผมขนาดนั้นเออมันยังไม่เพียงพอเทพทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ารันทดมัน อะไรขนาดนั้นนกับอีกเรื่องหนึง่งที่ผมมองว่าทําให้ผมตื่นเต้นในช่วงแรกก็คือการทำไอ้คอลัมปุชาพาเสียวเนี่ยช่วงแรกผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากแล้วก็มันเป็นทีมของเรื่องนี้ด้วยก็คือด็อกเตอร์คลแม็กใช่ไหมมีการตอบปัญหาของทางบ้านมีปัญหานู่นนี่นั่นมามีการใช้ซีนเออไอซีนแบบนี้ผมก็ว่าโอเคนะครับทำให้นึกถึงพวกบิลอัพจังหวะตลกแบบปิดป,ดป,ดปดิเหมือนกันเวลามีคำถามมา นะครับส่งมาจากทางบ้านด r รไคแม็กตัวละครด r n u t รนัทเนี่ยเขาก็จะอ่านแล้วเขาก็จะตอบถูกไหมแทนที่ว่าจะเป็นซีนนั่งอ่านแล้วตอบคาถามเนี่ยดรนัทเขียนหรืออะไรก็ตามมันก็จืดๆไงเขาก็บิวอัพให้เป็นภาพในจินตนาการเวลาตอบคำถามเนี่ยตัวซีรีส์เขาครีเอทให้เหมือนเป็นซีนที่เป็นภาพขึ้นมาเลยเราไม่ต้องนั่งดูชายคนหนึ่งเขียนแล้ว voice over ฟุงฟ้งๆแล้วคุณจินตนาการกับชายคนนี้โดยตรงไม่ต้อง เขาให้เห็นเป็นภาพเลยด็อกเตรนัทแต่งตัวเหมือนคล้ายๆกับแปลงร่างเป็นยอดมนุษย์อะฟิลนั้นเน่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คอยพดัดดงเซ็กไม่ใช่พดัดดงดิคอยแนะนำทุกคนสู่ทางสว่างแก้ปัญหาเรื่องเซ็กแล้วก็เราก็จะได้เห็นตัวด็อกเตรนัทเนี่ยใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่เข้าไปแก้ปัญหาไปในซีนคนนี้มาถามว่าเออเฮ้ยผมมีปัญหาเรื่องเอาวัยวะเพศของผมมันใหญ่มาก และมันหลังเร็วโดนเพื่อนล้อเป็นปมอะไรอย่างเงี้ดยดรไคแม็ก,ก็จะเป็นซีนเลยนะที่ด r รไคแม็เข้าไปแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาอะไรแบบเนี้ยมันโอเคช่วงเริ่มมันโอเคผมเลยรู้สึกว่าโพซิชั่นที่เขากําลังบิ้วช่วงแรกอะเกี่ยวกับการพุชไอคอลัม์แบบด r รไคแม็ไปเนี่ยมันดูดีมากเลย มันทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นมันน่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอไอไอ้ไอไอไอคอลัมน์เนี้ยในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะชนะคู่แข่งได้ไหมสิ่งที่หนังเรื่องเนี้ยทำได้ไม่ดีก็คือการเวทน้ําหนักช่วงตรงกลางอ่ะทั้งทั้งทีงทง่เรื่องเกิดในไอสำนักพิมพ์อะไรตรงนั้นน่ะสำนักข่าวอะไรตรงนั้นน่ะอยู่เหมือนกันแต่ไอคอลัมน์นี้มันหายไป มีช่วงตรงกลางผมรู้สึกว่าคอลัมน์นี้แม่งหายไปตัวคอลัมน์มันหายไปปัญหาพวกนี้มันหายไปแล้วก็เราได้ไปเห็นความสัมพันธ์ของตัวลินดากับหมอนัทอยู่พักหนึ่งตัดสลับกับความสัมพันธ์หมอนัทกับตุกตาที่เราของละแหงอะไรอย่างเงี้ยเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมอนัทกลัวการที่จะมีลูกกับตุกตาไม่รู้เพราะอะไรเป็นปมนะครับสุดท้ายเราก็ได้รู้อ๋อหมอนัทมีปมพ่อเขาเป็นเหมือนเป็นเกย ใช่ไหมพ่อเขาเป็นเกย์แล้วโหรุ่นรุ่นหมอนัสเองวาดแย่ว่าหนักแล้วนะโดนเอนตี้หนักแล้วนะใครเป็นเกย์มันโดนกระทืบอะเอางั้นดีกว่าในเรื่องเขาเล่าโพสิชันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นพ่อของหมอนัสก็จะยิ่งไปใหญ่อีกนะครับเขาก็มีปมอะไรอย่างนี้คือโอเคเขาก็กำลังเล่าอยู่แต่ผมมองว่าบางครั้งบางอย่างอ ถ้ามันขยี้ถึงแล้วขยี้ถึงจุดแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของหมอนัทกับลินดาตัวละครของพี่เตอ๋อกับน้องก้อยเนี่ยเขาถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกปั๊บว่าโอเคสองคนนี้แม่งเ,เฮ้ยเขี้ยแม่งมันเลยเถิดเว้ยมันมันมัน,ม,นมันมากกว่าแค่เพื่อนร่วมงานแล้วมันนี่มันคือแบบไปไกลแล้วอะ มีปัญหาแน่นอนอะทุกคนเก็ตแล้วแต่ตัวซีรีส์ไม่หยุดแค่นั้นตัวซีรีส์พยายามพรีเซนต์เซ็กซ์ซีนเข้าไปอีกในขณะที่เราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราเก็ตแล้วตัวซีรีส์ไม่หยุดอัดเซ็กซ์ซีนใส่หน้าเราแบบกระหนำ่ำกระหน่ำกระหน่ำถ้าคุณชอบดูเซ็กซ์ซีนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะชอบก็ได้แต่สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าเราเรากําลังดูซีรีส์เรื่องหนึ่งไงไม่ได้กําลังดูหนังโป๊ ใน Netflix เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นผมผมก็จะแคร์เรื่องเนื้อเรื่องด้วยเราโอเคถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ก็ก็ชอบดูหนังโป้เหมือนกัน <c oughs> แต่เราก็มีบริบทของตัวเองไงว่าณตอนนี้เรากำลังดูซีรีส์นะเรากำลังดูโอเคหนังนี่เรื่องปัญหาเล่นเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เซ็กซีนในเรื่องมันควรอยู่ในโพซิชันที่เข้ามาเพื่อดร v e อารมณ์คนดูให้รู้สึก ให้รู้สึกและเห็นว่าปมปัญหามันเกิดขึ้นแล้วความสัมพันธ์ที่ผิดมึงมีครอบครัวแล้วมึงมีเมียแล้วไปแอบมีอะไรกับผู้หญิงอื่นมันเกิดปัญหาขึ้นแน่แน่พอมันเกิดปัญหาขึ้นปั๊บแทนที่ว่าหนังเขาจะ move on ไปเล่าจุดอื่นๆเพื่อจะได้ขยี้ให้มันเกิดดรามา่าหรือช่องต่างๆที่มันอยู่ในเรื่องที่มันเข้มข้นขึ้นก็ไม่เขาไปเน้นเซอร์วิส ยัดเซ็กซีนมีเซ็กซีนปัป๊บมีเซ็กซีนทุกที่โดยเฉพาะในสํานักงานนะครับแล้วมีเซ็กซีนในสํานักงานแม่งเห็นด้วยเห็นแว่น Optus Optus ได้นําวัสดุที่มีชื่อว่านิทิโนที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical ว a p อ r ์ใน o s i t i o n ของ NASA ทำให้แันออตสโคเวอร์สองจุดศูนย์ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมา ในราคาเพียง2,490บาทพร้อมโป,โปรส่วนลดเปิดตัว200บาทและใช้โค้ดเวอร์ Movies ลดได้อีก100บาทและถ้าใครใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วสามารถส่งไปให้เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0รับส่วนลดไปเลย20%อย่าลืมไปใช้โค้ดอันนี้ะนะครับผมมองว่าบางครั้งอะเรื่องมันเดินไปตรงนี้เซ็กซีนมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้ปมปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วอะพอมันเกิดขึ้นแล้วปับ๊บ มันควรหยุดแล้วไปเล่าประเด็นต่อไปได้แล้วมันจะมีช่วงหลายช่วงมากที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนย้ำอยู่กับที่ย้ำย้ำยำ้ำแล้วเอาเซ็กซีนมาเซอร์วิสผมว่าเขาต้องการที่จะเซอร์วิสแหละถ้าเปรียบเทียบให้คุณเห็นภาพง่ายๆก็คือถ้าด็อกเตอร์ไคลแมกเป็นร้านอาหารนะคุณเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาแทบจะแบบเมือม่อยไหมครับพี่นวดไหลหน่อย เมื่อยครับนวดไหลโอ้ยนวดไหลได้ได้เรายืนแม่งยืนอยู่หน้าประตูเขาจะเนื้อเขาจะนวดจนมือหายเมื่อยแล้วพี่เป็นไงบ้างครับโอ้เมื่อยดินั่งนั่งก่อนไหมครับนั่งก่อนไหมครับหายเมื่อยไหลแล้วใช่ไหมพี่นั่งก่อนเลยครับน,นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวเอาน้าเย็นๆเอาน้ำเลยเดีครับ เอาเป็นน้ำเปล่าน้ำอัดรมหรือน้ำผลไม้ไหมหรือจะชอบเป็นกาแฟสักแก้วไหมครับอะไรเงี้ยเขาเซอร์วิสมึงแบบสุดลิ่มที่ประตูอ่ะเขาอยากให้คุณรู้สึกพอใจที่สุดกับการมาใช้บริการครั้งนี้กับการมาดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าด็อกเตอร์ไคลแม็กคือซีรีส์ที่เน้นเซอร์วิสเน้นเซอร์วิสคนดูเลยโอ้โหมึงเซอร์วิสคนดูหนักมากใครที่เป็น f c น้องก้อย ก็จะได้เห็นเรื่องนี้น้องก้อยจัดเต็มมากพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าในมุมของนักแสดงนะผมมองว่านักแสดงทุกคนมีสปิริตมากในการเล่นเซ็กซี่ในการเล่นเป็นตัวละครในฉากนั้นๆโดยเฉพาะตัวละครที่ผมชอบ3คนก็ก็คงหนีไม่พ้นตัวละครหลักนะครับหมอนัทตุกตาแล้วก็ลินดา3คนนี้ต้องรับผิดชอบในการแสดงเซ็กซี่ เยอะมากเยอะในปริมาณที่ผมรู้สึกว่าบางช่วงเยอะเกินด้วยซ้ำคำว่าเยอะเกินนี้ไม่ได้หมายถึงว่าโป้เกินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคนมีเซ็กส์กันมันก็ต้องเห็นนะผมไม่ได้หมายเรื่องนั้นผมหมายว่ามีแล้วมีอีก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 ทั้งทั้งที่ในเรื่องไะครับเซ็กซีนมันคือเครื่องมือในการที่ทำให้เราเก็ต ว่าโพสิชันนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงเรื่องราวอยู่ตรงไหนปมมันต้องเกิดเซ็กซีนมันนําพาให้ปมปัญหาตัวนั้นมันชัดขึ้นแล้วเราเห็นชัดเราเห็นชัดและแต่เขายังไม่หยุดเซอร์วิสเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ปมปัญหามันเห็นชัดและคนดูเก็ตแล้วแต่หนังมันยังเซอร์วิสไปอยู่เนี่ยมันส่งผลเอฟเฟกโดยอัตโนมัติก็คือมันทําให้เรื่องอ่ะมันเหมือนถูกพอร์ตเอาไว้หยุดไว้แล้วมีเซ็กซีนเซ็กเซ็กซีนเซ็กซีนเซ็กซีนผมเลยรู้สึกไงครับว่าด็อกเตอร์คลายแม็ก ปุชชาพาเสียวเนี่ยถ้าตอนละชั่วโมงแบบนี้นะหกเตอนก็น่าจะอยู่ผมอยากเห็นไอ้สองครามหนังสือพิมพ์นั้นด้วยเฮ้ยไอ้สองครามหนังสือพิมพ์นั้นก็เดือดนะมีบางช่วงหายไปเลยนะเออใครที่ดูมาแล้วรู้สึกบ้างว่าบางช่วงสงครามไอ้หนังสือพิมพ์พวกนั้นหายไปเพราะฉะนั้นผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีส่วนที่ขาดขาดเกินเกินไปนะขาดขาดเกินเกินอ่ะเปรียบเทียบกับเซ็กซ์อุติเคชันไปแล้วถ้าเปรียบเทียบปริมาณเซ็กซีนอะปุจฉาพาเสียวมีปริมาณเซ็กซีนที่เยอะกว่าเซ็กซ์อะมาก นะครับแต่ในเนื้อเรื่อง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 บท่ะผมชอบของซิก d u c a t i o n มากกว่าเยอะมากแล้วมุมตลกละ่ะมุมคอม,มดี้หนังไทยก็จะต้องมีคอม,มดี้คอม,มดี้เป็นเหมือนชองรองอ่ะหนังไทยแทบทุกเรื่องจะต้องจะต้องหยอดมัน เพราะว่าคนไทยชอบอันนี้ไม่เถียงอันนี้ไม่เถียงนะครับไอช่องพวกนี้มันหยอดได้คือหนังไทยเขาก็พยายามที่จะเซอร์วิสทุกคนนะครับคนดูทุกคนแหละอยากจะให้ผู้คุณพอใจอะไรเขาก็เลยหยอดลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องปุจฉาภาเสียวก็มีมุม,มก็มีบรรยากาศแบบตลกๆอยู่ครับผมจะนึกถึงตอนสมัยที่เราดูปิดปีปิด,ปดนะ่ะเออนะสถานการณ์มันอาจจะเทียบเคียงไม่ได้มากนะแต่ถ้าในมุมของคอมเมดี้อ่ะมันก็สู้ปิดปปิด,ปดไม่ได้อยู่ดี แม่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันผมเอนจอยในมุมคอมเมดี้ของปิดปิดป๊ดมากกว่าอยู่ดีอะถ้าเป็นเรื่องที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์เรื่องปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่หรือคนที่มีปัญหาในเรื่องเซ็กส์เลยก็ตามในมุมดรามา่าเอา,อางี้ดีกว่าในมุมดราม่าของเรื่องในด็อกเตอร์ไคลแมกมันมุมดราม่ามันด้วยเออมันมีพยายามบิลดดราม่าอยู่ช่วงท้ายก็มีตบดรามา่าพยายามขยี้หนักเลยสำหรับผม ยัง,ย,งยังขาดอยู่ดีมันมันเยอะปริมาณน่ะแต่มันไม่สามารถส่งให้ผมรู้สึกอินหรือรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกถึงความรู้สึกที่ทรมานเจ็บปวดอึดอัดของตัวละครได้อะ <S <S เอางี้ถ้าพูดถึงหนังที่เล่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเซ็กส์และทำให้ผมรู้สึกอึดอัดทรมานเจ็บปวดได้ ็ต้องพูดถึงนิมฟเนียนิมฟเนียเป็นหนังที่เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องติดเซ็กส์อืมติดเซ็กส์เลยติดแบบติดเลยอะติดจนแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป็นโรคเลยอะติดเซ็กส์อย่างนั้นเลยอ่ะสปอยนิดๆนะครับสปอยนิดๆเพราะว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาที่ทำร้ายจิตใจ คุณค่อนข้างเยอะไม่แนะนำให้ทุกคนไปดูยิ่งถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรไปดูนะครับบอกไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครภูมิคุ้มกันสูงก็ลองไปดูผมสปอยนิดเดียวก็คือตอนนิมโฟนีแอคมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เอเขาก็ได้รู้ข่าวพ่อเขาป่วยนะครับป่วยก่อนป่วยหนักมากนะอยู่ดีๆในอของเรื่องม่งมีอารมณ์ขึ้นมานะมีอารมณ์ขึ้นมาต้องแอบหลบเข้าไป ไปหาบุรุษพยาบาลหรือรอปภหรือคนทําความสะอาดแถวนั้นในเหมือนห้องเก็บของหลังห้องน้ําะไปแอบมีเซ็กส์กันเพราะไม่ได้ติดติดเซ็กส์สุดๆในขณะที่พ่อตัวเองกําลังจะตายอยู่ข้างบนหนังตัดสลับบรรยากาศในจังหวะที่พ่อกําลังหายใจรวยลินกําลังจะตายกับจังหวะที่ตัวเองกําลังมีเซ็กส์อย่างทรมาน เข้าใจป่ะมีเซ็กซ์อย่างทรมานไม่ได้อย่างมีความสุขเลยในนิมโฟเนียกนะเออการมีเซ็กซ์ของตัวละครในนิมโฟเนียกคือมันเป็นมันเป็นความทุกข์ทรมานมากๆนะครับคือมันหยุดไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าพูดในมุมของดราม่าที่เล่าถึงมุมของเซ็กซ์เนี่ยของนิมโฟเนียกกดหนักกว่าเยอะคอมเมนต์ลันแน่กูว่าคอมเมนต์ลันแน่เอาด็อกเตอร์ไคลแม็กไปเปรียบเทียบกับนิมโฟเนียกคอมเมนต์ลันชัวร์มันเหมือนกับ เรากำลังเปรียบเทียบเอามวยวัดไปเปรียบเทียบกับ World c h a m ช i เป s ชิปอะอย่างนั้นนะผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ว่าเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพว่าผมเคยสัมผัสจุดนั้นมาผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะเล่าดรามา่าอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆให้ผมรู้สึกให้ได้สัก หนึ่งใน4เอาหนึ่งใน4น้อยมากนะหนึ่งใน4ของที่ผมรู้สึกทุกทรมานกับน Act ิมฟอนิแอคในเรื่องมันจะมีโพซิชันของคนที่ทุกทรมานจากจากความไม่เข้าใจเรื่องเซ็กส์อยู่ด้วยโอเคมันไม่เท่าของนิมฟเนิแอคนิมฟเน y แอคคือเป็นโรคเลยนะเป็นสภาวะแบบติดเซ็กส์แต่ในด็อกเตอร์ไคแมกมันก็จะมีคนที่แบบเหมือนเป็นเกย่เพิ่งรู้ตัวแล้วว่าเป็นเกแต่ก็โดนสังคมประนามมี จังหวะที่แบบจะมาฆ่าด็กเตอร์ไคแม็กด้วยเพราะว่าแนะนำเฮียอะไรให้กูเนี่ยดูชีวิตกูมันพังขนาดไหนเพราะมึงเลยบอกให้กูเปิดตัวแกลนโอเพนนิ่งมั่นใจเต็มที่เชื่อด็กเตอร์ไคแม็กแม่งล้มเหลวชิบหายวายป่วงแล้วก็โดนสังคมรังเกียจ ตอนหลังแม่งโดนกระทืบด้วยโดนกระทืบเพราะแค่เป็นเกย์ไอเกย์ไอพวกวิปริตกระทืบมันเป็นภาพที่รุนแรงมากยังมีอีกมีตัวละครที่เป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นพี่ของหมอนัทที่เป็นคนพาหมอนัทเข้ามาเนี่ยมา,มาเขียนข้อร่์ที่อะไรเนี่ยเป็นคนแนะนํามาทาบทาม,มานี่แหละเขาเหมือนมีปัญหาเร,เ,รเ,รเรื่อง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 เซ็กซ์อ่ะจริงๆเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์แหละ เรื่องนี้แต่มันมีเรื่องความไม่มั่นใจอะไรต่างๆนานาทําให้นางต้องไปหาทางออกโดยการที่ไปเจอคู่นอนคนหนึ่งที่เซ็กจัดเหมือนกันแล้วก็ไปเหมือนเข้าบาร์รับบาร์บาร์าผิดกฎหมายบาร์รับอะไรเงี้ยไปเซ็กส์หมูไปอะไรพวกนั้นอะไรอย่เงี้ยซึ่งบรรยากาศผมผมว่าทางมันมาและมันมีมุมดรามา่า มันมันมันมีมุมที่ให้เราเห็นด้วยว่าเซ็กส์มันไม่ใช่แค่สร้างความสุขอย่างเดียวสําหรับบางคนมันมันมันเป็นปัญหาด้วยมันมีเรื่องสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่ มันอาจจะมากไปน้อยไปเข้ากันไม่ได้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเซ็กส่งผลถึงสภาวะสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เข้าใจต่อต้านเรื่องมุมนี้อย่าพูดถึง LGBT อะไรอย่างนั้นเลยครับแค่เป็นเกย์ชายรักชายหญิงรักหญิงโอ้โหแม่แทบจะเป็นเรื่องที่แบบเอามันไปประหารนะเข้าใจไหมเออเนี่ยมันมันมันมีมุมดราม่าของมันอยู่ซึ่งพอมันมีมุมดรามา่าปับ๊บผมก็อดที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอะ อย่างน้อยๆให้ได้สักหนึ่งในสี่ของนิมโฟเนียกมันจะเพอร์เฟกมากทุกครั้งที่ผมรีวิวหนังไม่ว่าจะหนังเรื่องไหนก็ตามผมจะรีวิวโดยตั้งเป้าหมายว่าถ้ามันได้แบบที่ผมพูดเนี่ยมันก็น่าจะทำให้หนังเรื่องนี้เพอร์เฟกผมจะเอาบรรทัดเพอร์เฟกขีดเอาไว้แล้วดูว่าหนังเรื่องนี้มันไกลาจากคำว่าเพอร์เฟกมากน้อยแค่ไหนเพราะผมอยากให้หนังไทยเพอร์เฟก นั่นคือเป้าหมายของผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในด็อกเตอรคลแมกผมจึงรู้สึกว่ามันมีทั้งสิ่งที่ผมโอเคกับมันและไม่โอเคกับมันจุดที่ผมโอเคสรุปโดยรวมนะครับก็คือจุดที่ผมโอเคก็คืออ e. ี แย่งชิงพื้นที่ไอ้หนังสือพิมพ์คอลัมน์ปุจฉาภาเสียวอ่อะไรพวกนั้นพิฉันนั้นน่ะทำให้นึกถึงตอนสาธุเหมือนกันตอนสาธุก็มีเรื่องพวกนี้แต่อันนั้นคือเขาเข้มข้นกว่าเขาเจาะไปทางนั้นเลยไงเราได้เห็นตัวละคร3ตัวแล้วก็มีทําธุรกิจมีอะไรใช่ไหมมันเข้มข้นตรงนั้นไปเลยเรื่องาศาสนาเรื่องธุรกิจกับาศาสนาอะไรอย่างนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีแต่เขาไม่ได้ขยี้นั้นเหมือนออกมาช่วงเริ่มแล้วก็ ระหว่างทางก็ได้เห็นบางๆแล้วก็มีเรื่องปัญหาภายในครอบครัวความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวของครอบครัวนี้มันทําให้ผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้ไปได้เรื่อยๆซึ่งมันเพลินมากแต่นั่นแหละครับมันกลายเป็นว่าเขา วางโพสิชันผสมผสานเรื่องราวต่างๆระหว่างทางที่เขากำลังเล่าผมว่ามันยังขาดขาด,ขาดเกินๆขาด,ดตรงนู้นนิดตรงนู้นหน่อยบางช่วงก็มันย้ำเซ็กซี่นกันเยอะเกินไปบางช่วงก็แบบพอความสัมพันธ์เก็ตแล้วเอา้าเหมือนเรื่องมันถูกพอร์ตเอาไว้หยุดแล้วก็เพื่อที่จะเซอร์วิสคนดูอย่างเดียวอะไรเงีย้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังมีนิดๆหน่อยๆน,ยนคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องบทให้ว่ากลางๆการแสดงผมชอบ3มคนมากอ่น้องแพร พี่เตอ๋อแล้วก็น้องก้อย3คนนี้ผมชอบการแสดงของ3คนนี้มากเล่นดีมากครับการแสดงดีมาก uh, เรื่องการตัดต่อพูดวิชั่นสำหรับผมผมผมให้ว่าเฉยๆแล้วกันนะเออเพราะผมเป็นคนที่พอมันเป็นซีรีส์แล้วอยู่ใน Netflix อยู่ในอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะมีจังหวะคอมเมโดี้หรืออะไรก็ตามอ่ะอย่างน้อยๆมันมันควรไม่ดูลอยอ่ะมันยังมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่ามันมันดูลอยๆแล้วการแสดงแบบละครแบบเว่อร์ๆหน่อยบางทีแบบกําลังไล่ตามก็แบบ มันจะมี acting ละครละครอยู่เล่นใหญ่อยู่นะครับแล้วก็มีฉากไอ้บารผิดกฎหมายอ่ะไอ้บาร์เซ็กหมู่ตรงนั้นอะมันจะไปแอบอยู่เหมือนอยู่ในโกดังอะไรไม่รู้แล้วแบบบรรยากาศตรงนั้นมันดูแบบมันดูเซ็ตเซลอยลอยังไงไม่รู้ผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันนิดๆหน่อยๆเรื่องงานโปรดักชั่นอะไรผมเฉยๆแล้วกันครับเพราะฉะนั้นนะด็อกเตอร์ไคลแม็ปุชชา้าเสียว6.5ประมาณนี้นะครับไม่น่าเกียดหรอกด็อกเตอร์ไคแม็อะ ไม่น่าเกลียดหรอกดูได้ดูได้ครับเพลินเนแค่ถ้าพูดภาษาบ้านๆให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือยาวงก้นเนาะลดได้อีกจริงลดได้อีกอีกอย่างนึงเอออีกอย่างนึงผมว่าซีรีส์โดยเฉพาะซีรีส์ของไทยควรจะต้องทําความเข้าใจในหนึ่งจุดก่อนก็คือการอยากมีภาคต่อความต้องการตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ตัวซีรีส์จะต้องมาตะโกนคำว่าตะโกนของผมก็คือ จบแบบไอ้เหี้ยรอดูซีซั่นสอได้เลยมีแน่นอนแง่แซะอะไรเงี้ยคือจะมีก็ได้แต่มันต้องดูแบบไม่ถีบคนดูอะไม่อีไม่แบบแล้วแง่มันเหมือนกักกักต้องทำให้คนดูรู้สึกว่าไม่กักของดรไคลแม็กมันมันจะมีความแบบกักกักอันอันคือมันไม่ได้แบบค้างเติงเหมือนซีรีส์เกาหลีหลายรเรื่องที่แบบจบปั๊บไอ้ที่มันมันมันมีเส้นบางๆนะกับคําว่าอันกับค้างเติงอ่ะ เอออย่างของซีรีส์หลายๆเรื่องก็จบแบบโอ้ยอยากดูีซตสองต่อเลยอะไรเงี้ยแต่ในของตอแคลแมกอะผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น <_ S 1> ๆๆคือเขาจบให้เหมือนกับว่าถ้ามันมีกระแสตอบรับที่ดีภาค2มันมาแน่อะไรอย่างนั้นนะนะคือพร้อมอะเอาง่ายๆคือถ้ากระแสมันดีเน็ตฟิกไฟเขียวพร,พร้อมพร้อมตลอดที่สั่งมาผมไปได้ต่ออะไรอย่างนั้นเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของผมก็คือ Yeah. พี่ไม่ต้องตะโกนออกมาก็ได้ครับว่าแบบขอแค่เฮียบอกมาผมพร้อมมีภาค2อยากทำภาคสุฟุดๆอะไรเงี้ยคือเล่าให้มันจบจบทำให้ตัวเนี้ยซีซั่นหอะไรของพี่เนี่ยมันเพอร์เฟกให้ได้พอมันเพอร์เฟกได้ไอความต้องการซีซั่น2องเสินเสริมอะไรที่พี่เก็บเอาไว้อ่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันสรุปง่ายๆเลยก็คืออยากทำซีซั่น2อยากมีซีซั่น2ไม่ผิดแต่ กความต้องการอยากคำชิ้เสนอสองตรงนั้นนะครับไม่ใช่ความรู้สึกที่เอามาตะโกนกันถ้ามันตะโกนออกมาแล้วมันมันผิดจังหวะมันจะทำให้ดูแบบเหมือนเด๋อเด๋อดาดาแล้วคนดูจะแบบ <c oughs> ออหิวจุงเบยอ,อะไรอย่าง <c oughs> เงี้ก็นิดๆหน่อยๆผมแค่รู้สึกว่านิดๆหน่อยๆตอนจบแบบ เหมือนง้างทียนสองเกินและจังหวะผมว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึก,กเขินๆนหน่อยอย่างที่ผมบอกไปเวลาหลายๆคนดูคลิปผมเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบไอ้เฮียนี่สนุกยากผมจะรีวิวแต่ละเรื่องผมจะเอาคำว่า perfect ตั้งเป็นมาตรฐานแล้วก็ดูว่าขาดอะไรมีอะไรที่ผมพอจะแชร์ได้บ้างว่าถ้าเป็นแบบนี้ในทัศนาติของผมอะ มันก็น่าจะทําให้เพอร์เฟกได้นะอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะครับดตอรไคลแมกซ์สิตอนตอนละชั่วโมงนะครับที่ Netflix ดูได้แล้วแล้วก็ตัวซีรีส์ไม่มีภาคไทยนะครับใครที่เป็นคอภาคไทยก็อาจจะผิดหวังหน่อยนะครับเพราะเขาไม่ทําภาคไทยเพราะมันคือซีรีส์ไทยอยู่แล้ว นะครับเขาไม่พากยไทยกันพูดทําไมใช่ไหมแล้วพูดทําไมใครที่กาลังมองหาแว่นกองแสงนะครับก็อย่าลืมนะครับออฟตัสแล้วอย่าลืมใช้โค้ดนะครับบนมูฟวี่สลดหนึบาทภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โค,ครปทับใจหรือที่เจ็บใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เนี่ยครับก็ต้องไปดูด้วยตาของเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคนรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ